สีน้ำเงินกินรวบส่วทุกวงการจับตาในใหญ่เพื่อไทยแก้เกมคงปฏิเสธไม่ได้ว่าวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560นั้นพรรคเพื่อไทยคือตัวตั้งตัวตีในจุดผู้โหงกระแสผักคดันแก้ไขใน6ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับคุณสมบัติมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและสักของคาวินิจฉัยสารร,รัฐธรรมนูญทว่าไม่ทันไรก็ล้มคว่ำไปไม่เป็นท่าหลังพรรคเพื่อไทยประกาศถอยไม่เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต่อ ว่ากันว่าเหตุที่ทําให้พักเพื่อไทยต้องเสียรางวัลเลี้ยวรถกลับพับแผงเก็บใส่ลิ้นชักนั้นก็มาจากเพื่อนค่ายสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยเบี้ยวไม่ยอมขึ้นรถตามนัดรับกับอีกฝากที่สภาสูงวุฒิสภาที่คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบประชามติก็ลงมาติเสียงข้างมาก17ต่อ1เสียงให้ทบทวนมติที่เคยเห็นชอบหลักการในร่างพรบประชามติในการประชุมครั้งก่อนๆจนมองว่าเป็นการย้อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ให้เสร็จทันสภาชุดนี้ อ, ine, Zhao, อันเป็นที่รู้กัน prayed, er, ว่าสภาสูงก็มีอิทธิพลค่ายสีน้ําเงินครอบงําครอบครองอยู่เสียด้วยเหตุที่เกิดขึ้นกับวาระแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งในสภาล่างที่พรคเพื่อไทยตีทงถอยและในสภาสูงที่จู่ๆมีการกลับมติอย่างน่าเครือบแคลงก็สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของค่ายสีน้ําเงินกับการเมืองพอสอนี้ได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าการเดินหมากเกมแก้รัฐธรรมนูญของพักภูมิใจไทยครั้งนี้สร้างความขุ่นเครื่องใจให้กับพัคเพื่อไทยไม่น้อย ถอดรหัสจากคำพูดของแกนนำพักเพื่อไทยอย่างชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวเรือใหญ่แจ้งกับที่ประชุมพักว่าจริงๆรพักเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนเปิดประเด็นแต่เป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลเป็นผู้เสนอเข้ามาทําให้สสในพักเห็นตรงกันว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นพักเพื่อไทยก็จะไม่ควรผลักดันต่อเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ใช่คนริเริ่มแม้ในรายงานจะไม่ระบุว่าหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลแต่ก็เดากันไม่ยากว่า หมายไปถึงเสี่ยหนูอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยอีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้คือผลการเลือกประธานคณะกรรมการสามัญประจำวุฒธธิสภาทั้ง21คณะที่จํานวนนี้20คณะรวนแล้วเป็นไปตามโผมีสวสีน้ําเงินเป็นประธานเรียบวุตรเหลือเพียงคณะกรรมการพัฒนาการเมืองที่อังคณานีลภัยจิตจากกลุ่มสวเสียงข้างน้อยได้เป็นประธานด้วยการจับสลากเป็นภาพที่สีน้ําเงินกินรวบเบ็ดเสร็จในวุฒิสภาและคงเป็นเช่นนี้ไปตลอดอายุวุฒิสภา เสริมส่งอำนาจต่อรองของค่ายสีน้ําเงินพักภูมิใจไทยมากยิ่งขึ้นไม่เท่านั้นที่ผ่านมาพักภูมิใจไทยก็ไม่ยอมเป็นลูกไล่ที่ต้องคอยตามน้ําไปกับพรรคแกนนาแต่อะไรที่ไม่เห็นด้วยและกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็กล้าเปิดหน้าท้าชนอย่างกรณีกัญชาที่สมัยนายกเศรษฐาสั่งนํากลับบัญชียาเสพติดแต่พักภูมิใจไทยสู้กลับถึงขั้นทําให้ในายกเศรษฐาต้องยอมลดระดับเหลือแค่แก้ไขกฎกระทรวงสาธารณสุขเพื่อควบคุมเท่านั้น มาหนนี้ก็เรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ดูเหมือนพรรคภูมิใจไทยจะทําตัวเป็นจระเข้ขวางคลองจนเชื่อว่าจะแก้ไขไม่สําเร็จในช่วงสภาช,ชุดนี้ก็ต้องดูว่าในายใหญ่เพื่อไทยจะงัดไม้ไหนมาแก้เกมไม่ให้ถูกค่ายสีน้ําเงินคอยจ้องสวบและขี่คอไปตลอดอายุรัฐบาล